ถึงแล้วนะคะงานเกษตรอีสานใต้นะคะตื่นเต้นมากอ๋ออันนี้18อุ๊ยน่ารักเข้าใจว่า 500,000 บันลังยักษ์นะคะทุกคนไม้ประดู่นะคะอันนี้15,000นะคะราคาดีมากเกือบได้แล้วเราตัวละ8แต่พออยู่กับเราดอกมันจะไม่ค่อยยื่นนะทุกคนนะเอาให้เขาโชว์ไว้แบบนี้แหละหนูปลูกที่บ้าน10ต้นกำลังเป็นลูก3ปีแล้วค่ะได้ไม้ผลไม้อะไรต่างๆแบบเยอะมากเต้นๆๆเต้นหรอเต้นหรอนี่นี่นะนี่นี่นะเอลานี่เลยเรามาถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้ได้ตอนนี้นะคะเราถึงหน้าโมอุบลแล้วนะเราจะมางานเกษตรอีสานใต้นะคะจะมาตามล่าต้นไม้นะคะเดี๋ยวทักทายพี่ FC ก่อนมาเปิดคลิปกันก่อนอ่ะซ้อมเปิดคลิปแล้วไม่ใช่หรอสวัสดีค่ะมาพบกับอีนะคะอีฟี่ยีนแล้วก็น้องน้องเอวานะคะวันนี้พูดภาษาการ์ตูนกันเลยทีเดียวเชียวนะคะวันนี้อีฟจะพาพี่ๆ FC นะคะไปดูต้นไม้ที่งานเกษตรอีสานใต้แต่ไม่ได้มีแค่ต้นไม้อย่างเดียวนะคะมีอาหารมีของเล่นมีม้ามีอะไรต่างๆให้เราได้ชมมีสวนให้เราชมด้วยนะคะแต่เรามาก็ค่ำแล้วตอนนี้เรามากับคุณพ่อด้วยนะคะด้านหลังนู่นเลยแล้วก็น้าอ้อมนะคะข้างหลังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้ามอแล้วนี่เลยป้ายใหม่ป้ายใหม่นะคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยที่อิปเรียนเองนะคะตรงนี้นี่เลยค่ะตอนนี้นะคะคนจอดกันยังไม่เยอะมากเนาะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเรามาตอนวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากคงไม่เยอะมากเดี๋ยวเราจะไปจอดแถวๆคณะวิทย์นะคะคณะเกษตรทางนู้นเลยยังไม่เยอะมากเลยเต็มเลยโอ้โหเต็มเลยล่ะคะตรงนี้เป็นอาคารเรียนรวม4แต่ก่อนอีฟมาเรียนรวมกับคณะอื่นๆมาเรียนเศรษฐศาสตร์อะไรอยู่อาคารนี้มีตำนานนะคะทุกคนนะแต่ว่าเขารีโนเวทแล้วสวยมากนะคะเหมือนทำใหม่เนาะทำใหม่ไหมหรือแบบเดิมเหมือนทาสีใช่ไหมคะเหมือนสวยมากเลยตากล้องก็เลยเล่าว่ามีครั้งหนึ่งอาจารย์ไปสอนนะคะวันสอบไปแจกชีตใช่ไหมไปแจกชีตแล้วไม่มีนักเรียนมาเลยไม่มีนักศึกษามาเลยค่ะทุกคนนะคะแบบน่ากลัวมากนะคะไปผิดตึกค่ะอาจารย์ไปผิดตึกแล้วตอนนั้นตลกเองแหละตาคล่องโอ้ขำขันขำขันนะเฮ้ถึงแล้วนะคะงานเกษตรอีสานใต้นะคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะคะทุกคนตื่นเต้นมากตอนนี้เราจะมาขนเอาเฟอร์นิเจอร์นะคะทุกคนเนี่ยตัวละเป็นแสนแน่เลยนะคะวันนี้นะคะยุทธพาพี่ๆมาซื้อต้นไม้นะคะที่งานเกษตรอีสานใต้เขาบอกว่าต้นไม้ที่นี่ถูกมากนะคะและอีว่าจะมาซื้อทุกๆปีนะคะที่บ้านอีว่าปลูกมะพร้าวน้ำหอมอะไรต่างๆก็ซื้อที่นี่ฝรั่งก็ซื้อที่นี่นะคะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเรายังไม่มีนะเดี๋ยวเราต้องรอก่อนนะคะว่าเราจะเอาตัวไหนนะรถเราใส่ได้ไหมนะคะต้องมาลุ้นกันนะวันนี้เอารถอีกคันมานะคะแล้วก็นี่ไงรถเราจะใส่ได้ไหมนี่น้องเอวาก็มาด้วยทักทายเลยค่ะนี่น้าอ้อมก็มาด้วยนะคะข้างหลังน้องสาวอีฟเองนะคะคุณพ่ออยู่ตรงนู้นเลยนะคะนี่มากับคุณปู่นะเราไม่มีคำว่าอดแน่นอนวันนี้คุณปู่กระเป๋าหนักมากนะคะกระเป๋าหนักมากนะคะใส่เหรียญมาด้วยปู่บอกไม่ได้พกเงินมาอีกแล้วพี่เอฟซีไปไหนก็ไม่พกเงินนะคะไปต่างประเทศก็ไม่พกเงินโอเคไม่เป็นไรเราสแกนได้อยู่ประเทศไทยนะคะเฮ้ยค่ะยังไงก็ไปพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะไปให้ดีดูแฟนสุดใครอีกจะพาไปเที่ยวอินเดียนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วเหลืออีกหมื่นนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินชมก่อนนะเฟอร์นิเจอร์ก็สวยๆนะโอ้โหตัวนี้หลักหลายแสนเลยนะเนี่ยเราขอแตะก็ได้เนาะเราแตะก็ได้คนนะไม้แบบสวยมากชุดเท่าไหร่คะไม่บอกไอ้คนนั่งหน่อยเป็นบุญก้นหน่อยรู้ป่ะพี่เอฟซีอะสวยมากเลยอะไม้เลยอะไม้สักทองไม้พยุงเหรอโอ้ม้าหมุนก็มีน้องมาบอกม้าหมุนก็มีนะด้านนี้ว้าวว้าวม้าหมุนอะลองเทสลองเทสใช่ไหมลูกตัวเท่าไหร่คะค่ะ18,000อ๋ออันนี้18,000อุ๊ยน่ารักตัวละ1,800อันนั้นตัวละ1,800ใช่ไหมคะโอ้ราคาดีค่ะ
กำลังน่ารักเลยอันนี้18,000อันนั้น1,800เอา1,800นะนั่นน่ะแล้วตัวนู้นล่ะคะพ่อ85ตัวนี้ล่ะคะครับ85,000เหรอคะหนูเข้าใจว่า 500,000 โอ๊ยไม่ได้เวอร์นะอันนี้คือแบบมันเป็นของที่แบบมูลค่าทางจิตใจเนาะมันเป็นของที่หาไม่ได้เนาะพ่อเนาะคือมันใหญ่มากแล้วเราจะซื้อก็ซื้อไม่ได้ถูกไหมพ่อถ้าบ้านไม่มีเนื้อที่นะคะเหมือนบ้านหนูจะไปวางนี่ก็คือเต็มแล้วครับพ่อมาจากไหนคะพ่ออู้สุโขทัยก็คือเป็นแหล่งทำเฟอร์นิเจอร์เลยใช่ไหมคะพ่อไม้อะไรคะไม้สักทองกี่ต้นครับพ่อนี่4 ต้นโอ้4 ต้น85,000ลดได้พ่อบอกนะคะถ้าสนใจนั่นไงวันนี้ลดได้เยอะเลยวันนี้งานจะหมดแล้วพ่อบอกรีบมาลดได้นะคะก็เดี๋ยวหนูมาหานะคะพ่อนะก็มาทุกปีแล้วพ่อเนาะเดี๋ยวหนูจะเก็บไว้ปีละ10,000-20,000นะคะเดี๋ยวจะมาอุดหนุนพ่อหัวเราะนะคะผมจะโกงเลยนี่ไอ้ล่ะไอ้เว้ยตายแล้วฝนไม่ตกปังๆค่ะพ่อขายหมดนะคะเดี๋ยวให้ FC มาซื้ออ่ะพ่อค่ะเห็นค่ะอุ๊ยตัวนี้รุ่นนี้ล่ะคะพ่ออุ๊ย 45,000 อุ๊ยราคาดีอุ๊ยดีมากค่ะพ่อหนูขอนั่งหน่อยนะคะพ่อเนาะอุ๊ยอุ๊ยเก้าอี้ก็หมุนได้อุ๊ยพ่อ 45,000 นะทุกคนคือเราจินตนาการว่าตัวละเป็นแสนหนูคิดว่าตัวละเป็นแสนนะพ่อไม่แพงเนาะพ่อราคากำลังดีค่ะแวะมาอุดหนุนพ่อนะคะพ่ออยู่สุโขทัยนะคะเบอร์โทรอะไรครับพ่อเผื่อมีลูกค้าสนใจแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ถูกบริการเอาเบอร์นี้เลยนะคะทุกคนตามพ่อมาได้พ่อชื่ออะไรอย่างจ๊ะขอบคุณค่ะเฮียเตี้ยเอาแวะมาค่ะแวะมาได้ค่ะนี่แหละค่ะงานเกษตรพ่อมาทุกปีนะคะทุกคนคนนี้ไปชุดนี้ก่อนโอ้ยนั่นไงล่ะพ่อบอกยกไปเลยนี่สนับสนุนจ้องอีพีนะคะพ่อเอ๊ะจะดี 45,000 ทุกคนนะตามมาช็อปเลยค่ะเอ๊ะค่ะพ่อบอกว่าดูโง่เฮงแล้วน่าจะมีเงินซื้อนะคะพ่อเอาคุณค่ะพ่อคุณค่ะขายดีขายหมดค่ะพ่อค่ะอู้อันนี้ก็ใหญ่บัลลังก์อันนี้เท่าไหร่ครับพ่อ48,000แม่ทุกคนโหบัลลังก์ใหญ่มากนะคะมีคนซื้อไปไว้ที่บ้านไหมคะพ่อมันก็มีหลายครับมีหลายเลยนะคะพ่อบอกนะทุกคนฮือฮาฮือฮาเฟอร์นิเจอร์ใหญ่มากขอบคุณค่ะมากค่ะอะไรนะคะอุ้ยนั่งถ่ายรูปได้ด้วยนะพ่อทุกคนเท่าแม่เลยบัลลังก์ยักษ์นะคะทุกคนนะ48,000ราคาแบบดีมากไม้สักเหรอคะพ่อไม้ประดู่นะคะนี่โอ้ไม้หายากเหมือนกันนะทุกคนนะแวะมาหาเฮียเตี้ยได้พ่อเฮียเตี้ยได้นะคะแวะมาค่ะเบอร์โทรให้ไปแล้วติดต่อได้เผื่อใครอยากได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพ่อแต่พ่อลองเทสได้ค่ะลองเทสได้นะคะเผื่อถูกใจเอาไปไว้ที่บ้านพ่อบอกว่ามันไม่ล้มค่ะจ้าเก้าอี้อะไรลูกเก้าอี้อะไรโอ้อันนั้นเก้าอี้ใหญ่โอ้ชุดใหญ่150,000ค่ะข้างในนี่ราคาหลักแสนมาแล้ว150,000ดูได้พ่อบอกดูได้ระวังโดนคุณพ่อนะลูกโอ้บ้านเราต้องมีเนื้อที่สัก5 ไร่เดี๋ยวจะเอาเก้าอี้ไปวางได้โอ้อันนี้150,000นะคะ150,000ราคาดีมากทุกคนคือแบบอันนี้ไม้อะไรนะคะพ่อสักทองมันจะมีลวดลายแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะสีจะสวยเนาะอันนี้กี่ต้นคะทั้งหมดทั้งชุดโอ้เป็นตอเอาเป็นรากมันใช่ไหมคะโอ้ทุกคนโอ้โหเราเป็นบุญละเราได้นั่งตัวละแสนนะตื่นเต้นทุกคนนะโอ้โหสุดยอดมากโอ้ขอบคุณมากค่ะพ่อค่ะเราต้องได้นี่แหละปีนี้ไม่ได้ปีหน้าเรายังได้นะทุกคนนะพ่อบอกว่าตามมาเยอะๆนะคะมาอุดหนุนคุณพ่อได้นี่ลูกค้าเริ่มมาแล้วแต่ว่าชอบไอ้ตัวยาวๆนะคะ80,000ใช่ค่ะลดได้65,000ลดได้65,000ด้วยนะพ่อบอกพ่อกระซิบเบาๆพ่อบอกค่ะว่าขอบคุณค่ะว่าระวังนะลูกร้านแรกก็เกือบได้แล้วเราตัวละแสนเลยคนเดิมเมื่อกี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซตแบบน้ำตกอันนี้16,000ราคาพี่อืมราคาดีนะทุกคนนะไปไว้ที่บ้านแบบนี้นะคะเป็นชุดแบบน้ำตกนะคะอยากได้ไหมตากล้องสักชุดไหมเราจ๋าลูกเรียกทำไมเอ่ยน้าอ้อมเดินไปก่อนแล้วลูกเดี๋ยวเราเดินตามนะเดี๋ยวเราเดินชมก่อน
อันนี้ก็จะมีแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไม้ประดู่ไม้พยุงมีไหมอ่ะชิงช้าม้านั่งอะไรเงี้ยเยอะมากนะคะเผื่อใครสนใจก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะช่วงงานเกษตรอีสานใต้เนาะทุกคนดอกกุหลาบกับพี่เอฟซีเราเริ่มเห็นดอกไม้แล้วนะคะเริ่มเห็นต้นไม้ดอกไม้แล้วมาการเกษตรก็คือต้องมีต้นไม้ดอกไม้นะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะ150 บาทกุหลาบหนูกุหลาบอังกฤษ250โอ้แบบดูดีมากเลยอ่ะพี่ชอบอ่ะทุกคนแต่น้าอ้อมซื้อไปแล้วอ่ะหนูข้างในก็เยอะนะคะเผื่อใครอยากได้นี่200 100กว่าบาท350ก็มีอันนี้จะเป็นไม้ดอกแล้วก็ต่อด้วยไม้ผลนี่เลยค่ะมีทุกอย่างนะทุเรียนหมอนทองก็มีมอนเบอรี่ก็มีไหนมอนเบอรี่อ๋อนั่นไงมอนเบอรี่นะคะมะนาวเรมอนนี่เลยตะลิงปิงโน่นนี่ใครชอบเปรี้ยวๆนะคะตะลิงปิงไปปลูกที่บ้านมังครุดก็มีมังครุดเราจะมาซื้ออะไรอีกเราซื้อเราคิดไม่ออกเลยจะซื้ออะไรมันเยอะมากทุกคนมะม่วงเบาไหมไปปลูกชอบกินไหมมะม่วงเบาอันนี้มะพร้าวมะพร้าวอันนี้มะพร้าวกระทิทุกคนจะมีมะพร้าวพวงร้อยเตี้ยโอ้จากสมุทรสงครามใช่ไหมสวนสาโรดพันไม้อ๋อมะพร้าวน้ำหอมอ๋อข้างในนะคะอ๋อข้างในมะพร้าวน้ำหอมสีทอง200สุดท้ายแล้วค่ะมะพร้าวน้ำหอมอ๋อบ้านแพ้วอันนี้70เหรอคะหนูปลูกที่บ้าน10ต้นกำลังเป็นลูกค่ะซื้อมา3ปีแล้วค่ะค่ะใช่ค่ะไม่ได้กินสักทีได้กินลูก2ลูกก็หวานอยู่ค่ะหวานมากค่ะนี่เลยค่ะมะพร้าวบ้านแพ้วนะทุกคนนะหอมไปเจอบ้านแพ้วนะใช่ค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราเอา3ลูกนะคะเดี๋ยวเราไปปลูกก่อนเราซื้อไปแล้วเอาไปปลูกอีกนะคะค่ะเบิ้ลๆเดี๋ยวจ่ายตังค์สแกนจ่ายนะคะสแกนตรงนี้เดี๋ยวค่ะคุณพี่ด้านหน้านี่เลยที่นี่นะคะก็จะมีไม้ผลเยอะมากนะคะมีฝรั่งมีทุเรียนมีเงาะแล้วก็เราถามหาองุ่นนะพี่ก็บอกว่านี่เลยองุ่นน้องนี่เลยนะองุ่นมีนะคะไร้เม็ดมั้ยคะพี่มีอันนี้มีเม็ดเนาะค่ะสีแดงจะมีเม็ดนิดหน่อยค่ะสีเขียวไร้เมล็ดอ๋อสีเขียวไร้เมล็ดอุ๊ยอยากได้สีเขียวอ่ะทุกคนต้นเท่าไหร่คะพี่อ๋อต้นให้สามลดให้300พี่บอกได้องุ่นเขียวนะคะไร้เม็ดเหลือต้นสุดท้าย300บาทนะพี่เขาบอกว่าถ้าซื้อ2ต้นอ่ะลด50นะคะหรือเราจะเอา2ต้นไปเลยจะไม่ได้เป็น3ต้นจะได้เอาไปปลูกนะทุกคนโอเคเอาต้นเดียวค่ะพี่ค่ะตากล้องก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ให้ซื้อแล้วพอไปถึงก็อยากปลูกอะไรเงี้ยมีหลายร้านมากทุกคนร้านนี้ก็มีมะนงมะนาวแป้นอะไรเงี้ยค่ะมะดันก็มีนะคะทุกคนนี่ส้มโอทับทิมนี่เลยค่ะเชอรี่ก็มีทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าร้านเครื่องเซรามิกนะคะพวกถ้วยจานอะไรนะแก้วน้ำนะคะใบละ20 3ใบ50อันนี้ใบละ45เซรามิกจากลำปางเลยนะคะเซรามิกจากลำปางนะมาไกลมาจากเหนือเลยงามแต้ๆ มีถ้วยใส่ก๋วยเตี๋ยวเรือเผื่อใครอยากทำแบบก๋วยเตี๋ยวเรือใบละ75บาทแล้วแบบนี้75อุ๊ยไม่แรงถือว่าได้อยู่แล้วก็ใส่พวกปลาอะไรเงี้ยเราเอาสักใบมั้ยนี่เอาไปใส่ปลาที่บ้านนะ160บาทนะทุกคนก็มีหลายอย่างอันนี้ใส่แปะซะ120 120ค่ะทุกคนนะเวลากินปลาเผานะโอเคป่ะเดี๋ยวเราเดินต่อนะอันนี้ต้นพริกไทยทุกคนนี่พร้อมเม็ดเลยพร้อมทานต้นเท่าไหร่คะพี่โอ้ต้น500พร้อมทานเลยนะทุกคนนะถ้าเราไปซื้ออยู่ตลาด20เอาไม่ใช่ อันนี้ซื้อไปก็คือมันปลูกคิมได้ตลอดนะคะเพราะว่ามันโตแล้วถ้าเป็นต้นแบบยังไม่มีลูกล่ะคะอ๋อต้นเล็ก70นะคะถ้าใครแบบชอบเนาะแบบว่าเอาไปผัดขี้เมานะคะนี่เลยค่ะปลูกใส่ท่อแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะโอ้กี่ปีเป็นผลคะไม่ถึงปีครับอ๋อไม่ถึงปีเหรอคะอุ๊ยดีอ่ะดีเอาสักต้นหนึ่งค่ะพี่เอาต้นหนึ่งค่ะพริกไทยพุ่มนะคะอันนี้มาเหมือนเราทำอาหารเนาะทุกคนเนาะแต่ไม่ได้ทำอาหารนะไอซื้อผักสวนครัวนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ไม่ได้ปลูกเองค่ะซื้อไปให้พ่อปลูกค่ะทุกคนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสแกนจ่ายค่ะมีดอกจะ200น้องบอกนะถ้าไม่มีดอกจะ150นะเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยววนมาค่ะเองจ้าขอบคุณค่ะ
โอ้ยขอโทษค่ะป้ายขึ้นค่ะขอริมๆนะได้ค่ะลูกได้ค่ะได้ค่ะมาแล้วอุ้ยกาแฟโรบัสต้าก็มีทุกคนนี่เลยนะคะบ้านนี้ปลูกได้นะทุกคนได้คือเราชอบอะไรแปลกๆนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินก่อนนี่ไง20บาทกระถาง20โมบาย20ต่างๆเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ห้อยๆด้านหน้าขอโทษนะคะอีว่าจะมาซื้อต้นไม้ห้อยๆแบบนี้ทุกคนนะคะที่มันเป็นรากอากาศแบบนี้ค่ะอยากเอาไปปลูกให้คุณพ่อปลูกไม่ใช่เราปลูกนะคะมีหลายอย่างเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยอ่ะกี่บาทนะขอแบบงบไม่เกิน100ได้ไหมงบหมดแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราดูนี่ไงจะมีกระถางเล็กๆโอเคค่ะลูก250บาททุกคนมันก็จะเป็นแบบว่าย่อยๆคือแบบว่าห้อยแบบว่าโชว์ด้านบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้250บาทสามารถมาอุดหนุนได้นะคะมีหลายอย่างอุ๊ยอันนี้เป็นอะไรนะกล้วยไม้ป่ะนะเหมือนกล้วยไม้ที่อยู่บนอยู่ในป่านะคะบ้านเราก็มีพ่อปลูกอยู่ไม่ติดมันจะไม่ค่อยติดแล้วก็จะมีพวกนี้นะคะนี้เฟิร์นข้าหลวงนี่ไงนะคะอันนี้ก็เก๋ๆดีต้นเท่าไหร่ราคาแบบนี้150อ๋อ250ไม่มีไซส์เล็กหรอคะไซส์เล็กต้นเท่าไหร่คะ80บาทเอ้านี่เลยราคาที่หนูต้องการ80คู่ละ150อ๋อคู่ละ150หนูเอาต้นนึงค่ะเอาอันไหนดีเราเอาอันขูดๆนี่มั้ยเอาค่ะแม่นี่อันนี้จะ150เราเนี่ยอ๋ออันนี้จะ150นะคะทุกคนเอา80เราชอบให้มันโตเราได้เฟิร์นค่าหลวงคอปบ้านะคะทุกคนนะแม่เขาบอกว่ามันขยายพันธุ์ยากมากมันเลยแพงนะคะอันนี้มันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะอีฟนึกว่าเราตัดใบแล้วก็เสียบตัดใบแล้วก็เสียบนะคะลองดูต้องลองดูแม่หัวเราะแม่ยิ้มแม่ยิ้มค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะขายดีนะคะค่ะแอบแบบน่ารักข้างหลังป่ะเดี๋ยวเราเดินต่อค่ะยังอีกหลายร้านเลยนะคะอันนี้เราเพิ่งไม่กี่ล้านนะเราเต็มรถแล้วค่ะนะแล้วพ่อเขาจะซื้ออะไรพ่อเขาไม่เดินกับเราเลยอ่ะปู่ไม่เดินกับเราเลยนะคะวันนี้จะเป็นพวกแคคตัสพวกตะบองเพชรนะคะนี่นะคะทุกคนนี่เลยค่ะก็จะมีหลายพันนี่ค่ะแวนด้าเนี่ยเพื่อนที่เพื่อนคุณปลูกอะแวนด้าใช่ไหมอยู่ไหนนะราชบุรีนะคะอยู่กาญจนบุรีใช่ไหมค่ะเยอะเลย250บาทแต่พออยู่กับเราดอกมันจะไม่ค่อยยื่นนะทุกคนนะเราเอาให้เขาโชว์ไว้แบบนี้แหละนะอันนี้จะเป็นบรรดาสัตว์ตกแต่งสวนนะคะถามน้องเอวาจะเอาอะไรไหมให้น้องเอวาเลือกน้องเอวาบอกเอาตัวละ10บาทนี่มีฟามิงโก้ด้วยลูกฟามิงโก้ฟามิงโก้เอาหนอนไว้ที่หนอนหนอนน่ารัก250บาททั้งหมด8กบด้วยเหรออ๋ออะไรอีกฟามิงโก้อันนี้ต้นละ 1,500 นะคะทุกคนอุ๊ย 1,800 มันลดราคาให้พี่เขาแล้ว 1,500 ก็ได้พี่ก็บอกต้นอะไรคะพี่ต้นแก้วแขค่ะต้นแก้วแขนะคะทุกคนคือเราเอาไปเลี้ยงไว้แบบนี้เลยให้น้ํายังไงล่ะคะให้น้ําวันละครั้งค่ะวันเว้นวันได้อ๋อให้น้ําวันละครั้งวันเว้นวันได้ค่ะโอ้โหเอาเยอะขนาดนี้เลยเหรอลูกโอ้ไหนต้นไม้หนูยังไม่มีเลยค่ะนี้หนูจะเอาต้นอะไรกี่ตัวนี่ลูกสิบแถมหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นต้นละ150นะคะทุกคนนะมันก็จะไม่ได้แบบสวยงามเท่าฝั่งนี้เท่าฝั่งนี้เริ่มต้นเท่าไหร่คะ250อ๋อฝั่งนี้เริ่มต้น250ทุกคนนี่เลยค่ะเราเดี๋ยวนะเราเลือกต้นไม้จะเอาไหมต้นไม้เอาต้นไหนเลือกเลยสวนตรงตรงแคคตัสนะคะอันนี้เขาจะปลูกแบบว่าแคคตรงแคคตัสต่างๆเอาน้าอ้อมน้าอ้อมซื้อแคคตัสทุกคน45บาท7กระถาง100นี่น้าอ้อมมีที่เสียบอันนี้ด้วยตกแต่งต้นไม้นะคะเอวาจะเอากับน้าอ้อมป่ะเนี่ยนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป่าดุนได้หลัก10ค่ะนี่15บาทค่ะเดี๋ยวให้น้องเอวาเลือกนี่ๆมาดูอันนี้ก่อนนี่ดูกับน้าอ้อมนี่เราได้ต้นแคคตัสเล็กนะคะน้อยๆน่ารักนี่เราจะไปขยายให้มันต้นใหญ่ๆอันนี้มันต้นเล็กมันใหญ่ได้ใช่ไหมใหญ่ได้ มันใหญ่ได้นะทุกคนนะนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้นะอ้อมต้นนี้คืออะไรไม่อยากไปจิ้มมันลูกถ้าใครที่มาแบบเดินเที่ยวงานเกษตรอีสานใต้นะคะมีต้นไม้ราคาแบบ15บาทนะทุกคนแบบถูกมากนะคะเราพกเงินหลัก10มาซื้อได้เลยนะคะที่นี่นะตามพิมานะคะมีทุกปีนะคะจะจัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะแวะมาได้เลยนะคะอ่ะนี่น่ารักน่ารักนะคะ
แคคตัสน้อยๆน่ารักทุกคนจะให้น้าอ้อมขยายเป็นต้นใหญ่ๆเลยนะคะกว่าจะเลือกได้นะคะเหนื่อยเลยนะคะมีแต่น่ารักน่ารักนะเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดินให้ทั่วงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับกันนะได้ต้นไม้เต็มรถแล้วตอนนี้มีพ่อแม่หมอลำด้วยนะคะรำเพาะๆเลยนะคะอยู่ที่งานสามารถมาบริจาคได้นะคะไปเดี๋ยวเราเดินเส้นนี้นะคะจะเป็นเส้นแบบขายเสื้อผ้าของใช้อะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวด้วยโซนนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าแฟชั่นของใช้ต่างๆนะคะแบบแนววัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแบบแนวแม่ๆก็มีสามารถมาอุดหนุนได้นะคะราคาก็หลัก10หลักร้อยนะคะถือว่าดีมากมีหลายโซนนะคะโซนต้นไม้โซนเฟอร์นิเจอร์โซนเสื้อผ้ากระเป๋าเคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีให้เราเลือกนะคะที่งานเกษตรนะคะป่ะเดี๋ยวเราแม่เคยมาแล้วแม่มาทุกปีค่ะมันปลูกจนมะพร้าวโตแล้วนะคะอ่ะนี่อันนี้ร้านสมุนไพรนะคะนี่เลยค่ะนี่ท่าฟี่ได้ไหมนี่เผื่อใครปวดเมื่อยก็มียานวดนะคะขอโทษนะคะหมอระวังขานะคะอันนี้จะเป็นแบบโมเดลกระดาษโมเดลกระดาษนะคะทุกคนนี่เลยค่ะซื้อทุกปีเราซื้อไปเราได้ทำหรือยังวันนี้50ชุดละ50 3ชุด130แต่ก่อนชุดละ35นะ3ชุด100นะคะตอนนี้แพงกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราเดินไปร้านยีนนะคะตัวละร้อยตัวละร้อยเจอร้านน้องนะคะขายยีนหลักร้อยนี่เลยแวะมาอุดหนุนได้เกาหลีสวยๆเนาะอยู่คนเดียว2คนอันไหนเอ่ยอันนี้องุ่นองุ่นเขียวไร้เม็ดอยู่บ้านเราปลูกได้เขาบอกเลยจัดสักหน่อยใช่ๆบ้านเราปลูกได้ค่ะได้เลยของถูกเนาะต้องมาวันสุดท้ายน้องบอกมาวันสุดท้ายของจะถูกนะคะเรามาวันนี้ก็ยังแบบราคาเดิมอยู่นะคะจ้าขายดีนะจ้าไปเดินเราระวังชิมจากกระต่ายอันล่างอันล่างน่ะ80บาทนะคะทุกคนนะแล้วกล่องบนก็น่าจะคนละราคาโอ้มีชิมจังนี่เอวา FC ชิมจังเดี๋ยวเราดูหนูเลือกดูเจ้าอันไหนเนี่ย80บาทเล็กๆอ้าวเหรอคะยกเว้นตรงนั้นยกเว้นตรงนั้นเนาะมีเสื้อผ้าแล้วก็มีกิฟต์ช็อปนี่เลยของกระจุกกระจิงโห1คู่39ค่ะรายได้นะคะนี่เลยเผื่อใครชอบแบบติดผงติดผมแบบอีฟวันนี้ไม่ได้ติดนะปกติจะติดมาแล้วก็มีร้านกระมงกระแมนี่เลยจ้ะตรงนี้จะเป็นร้านมะขามนะคะทุกคนแล้วก็มีสตรอเบอรี่มางานเกษตรก็คือสตรอเบอรี่นี่เลยทีเด็ดนะคะนี่ค่ะมีหลายราคาตั้งแต่20 50นะคะ80 100ก็มีนะคะพ่ออยู่ไหนจะบอกพ่อว่ามีไข่ตรงนี้ค่ะกับค่อยซื้อไงตอนนี้นะคะเราเข้ามาโซนอาหารแล้วค่ะพี่เอสซีของกินเยอะมากแล้วก็คนเยอะมากนะคะที่นี่โอ้โหไม่รู้จะกินอะไรดีนะคะเดี๋ยวเราขอเดินดูก่อนนะคะเราเดินชมก็จะมีหลายซอยนะคะมีซูชิมีลูกชิ้นแล้วก็มีน้ำสตรอเบอรี่อะไรต่างๆนะว้าวนี่ทอดกันแบบสดๆเลยนะคะแบบอยากชิมลองชิมได้นะคะทุกคนชิมไหมเนี่ยโคตรเกี๊ยวกุ้งเนี่ยของกินแบบเยอะมากเลยค่ะพี่ๆแบบเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรนะคะทุกคนก็น่าจะเดินงงแบบนี้เหมือนกันว่าจะกินอะไรดีนะคะมีแต่ร้านเด็ดๆเลยนะคะอย่างละร้อยแบบนี้เลยนะคะระวังรถเข็นนะคะนี่เลยน้ำแข็งเดี๋ยวเราเดินเส้นนี้จะมีพวกอาหารตำสั่งอะไรต่างๆอ๋อชิ้นละ10 บาท 10 บาทนะคะที่จะมีร้านนี้กินข้าวนี่ก็จะมีผัดกะเพราอะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวเรากินร้านนี้แหละทุกคนนะกินข้าวครับค่ะมา
ตอนนี้นะคะเราแวะพักทานข้าวอยู่ในโซนอาหารงานเกษตรอีสานใต้นะคะมีทุกเมนูเลยเลือกไม่ถูกค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำผัดไทยกุ้งสดอาหารตามสั่งขนมจีนนะคะอันนี้พอได้ข้าวมันไก่นะคะนี่โอ้น่าอร่อยมากนะคะคุณปู่ได้ข้าวมันไก่แล้วก็นี่น้าอ้อมได้ข้าวขาหมูจ๋าลูกแบบนั้นก็ได้อ๋อได้ค่ะลูกได้โอเครสผลไม้รสผลไม้เอาแบบนั้นหรอใช่เขากินกันไหมแบบนั้นนะ คือสายตาหนิไม่ได้กินอาหารนะทุกคนนะหนุนสายตาหนิเยลลี่ข้างนอกลูกละ10บาทองุ่นเคี้ยวโวอะไรต่างๆเนี่ย น้องเอวาได้ข้าวมันไก่นะคะทุกคนนี้โอ้ข้าวขาไม่ได้ตาก้องบอกข้าวขาหมูทุกคนข้าวขาหมูน้องเอวาได้ข้าวขาหมูนะคะชอบเลยค่ะนี่แบบหวานใช่ไหมลูกอร่อยกินคนเดียวหมดจานนะทุกคนนะอืมสุดยอดนะกินเองด้วยไม่ให้แม่ป้อนด้วยนะนี้หมดหล่อค่ะโอ้สุดยอดเลยร้านไหนเป็นกินโชว์หน่อยเคี้ยวอยู่ในปากเคี้ยวอยู่ในปากปากก็ป้อนเลยพี่พีเอฟซีคิดถึงน้องเอวานะคะบอกว่าพาน้องเอวาไปเที่ยวด้วยหน่อยนี่นะคะมาแล้วมาแล้วค่ะแล้วก็ง้องแง้งเหมือนเดิมนะคะทุกคลิปแล้วเวลาแม่พูดก็อยากคุยกับแม่มากขอพูดหน่อยแล้วพอให้พูดก็ไม่พูดค่ะนี่เลยพีเอฟซีบอกว่าน้องเอวาเป็นสาวแล้วโตแล้วนะคะนี่จะขึ้นป.1แล้วค่ะพีเอฟซีพาไปเที่ยวสีหนุวิวพนมเปญปีที่แล้วนะคะลุยมากนะคะหิวน้ำกินน้ำค่ะกับน้องค่ะกับน้องนะอิฟสั่งกะเพราไก่สับนะคะกับตากล้องอร่อยทุกคนนะคะเผ็ดแบบพอดีมากนะคะพออยากกินเผาน้ำกันด้วยจ้าเดี๋ยวชิมก่อนแล้วก็คุณพ่อเบิ้ลขนมจีนด้วยกินขนมจีนต่อน้ำยาป่านะคะนี่แบบน่าอร่อยมากพ่อชอบขนมจีนผักกลับก็มีให้แบบครบเลยนะคะแบบเยอะเลยกินข้าวน้ำกันจ้าข้าวในงานอร่อยนะทุกคนนะเดินเหนื่อยมากินได้นะคะโซนเลยจากโซนอาหารมาก็จะเป็นโซนของเล่นปลาเป้านะคะทุกคนนี่เลยค่ะก็แบบลุ้นๆตุ๊กตาใหญ่นะคะนี่ว้าวมองเป็นตัวเลยสุดยอดเลยตัวใหญ่ๆเลยนะเดี๋ยวเราเล่นสักเกมไหม1 ดอก 1 ดอกระบายสีมันใช้เวลาลูกเดี๋ยวเรานี่ดีกว่านี่เราปลาลูกโป่งดีกว่าทุกคนนะตกค่ะได้ตัวใหญ่ก็ยังไม่ขึ้นทุกคนอันนี้ก็คือเราจะแบบว่าเอาอันนี้ปลาใส่ตุ๊กตานะคะก็คือให้ตุ๊กตาหล่นอย่างเดียวฐานห้ามหล่นตากล้องได้แน่นอนเชื่ออันนี้ตากล้องทำได้นะคะเดียวได้เลยนะใจเย็นนะเพื่อนดีๆก็ไม่ต้องหยิบข้างในจริงๆเราข้างในเดียวข้างในไปปะเดี๋ยวให้ทำใครไปคุณรู้สึกยังไงครับโอ้ยไม่ได้ต้องเบาได้นะอุ้ยได้เถอะไอ้น้องได้น้องได้โอ้โหน้องได้ตุ๊กตาเหรอดูเอาอีกเหรอนี่ไงเอาถ้าจะอีกเดี๋ยวเขาเลือกทีเดียวเขาจะเล่นอีกเดี๋ยวเขาเลือกทีเดียวเกือบได้เอวานี่น่าจะปาไม่โดนนะดูแล้วเอวาอุ้ยโดนเจ๋งมากเลยลูกด้านล่างมันห้ามหล่นอ่ะคนเดี๋ยวผมไปให้เขาเสียได้อ่ะคนลองดูอ่ะลองทำดูเฮ้ยเกือบได้อ่ะคนไม่เลยไปแล้วก็ไปข้างบนข้างบนได้ไหมน้องเออเอาโอเคสอนรู้แล้วต้องแบบนี้ใหญ่มือขึ้นใหญ่40บาท3ลูกเลยโอ้ไม่เป็นไรจ่ายเองเดี๋ยวให้ใช่ๆเมื่อกี้เกือบได้ก็คือตอนเขาสอนก็คือใหญ่มือขึ้นแล้วแบบนี้ได้ทุกคนแต่ตอนปลาจริงๆไม่ได้เอ้ยอ่ะปลาโป่งเดี๋ยวน้องเอวาจะปลาลูกโป่งนะสีชมพูคือสีชมพูนะลูกนะเริ่มเลยอุ๊ยสีเหลืองมาครับมาสีเหลืองเลยทั้งนั้นโอ้โหเลื่อนมาทางนี้นิดนึงมันจะเฉียงหนูต้องเลื่อนมาทางนี้สีเหลืองนะลูกนะสีเหลืองนะว้ายนิดนึงลูกนิดนึง
อุ้ยเกือบได้ว้าให้ค้าเอาใหม่เล็งก่อนจับหัวมันเล็งก่อนลูกให้มันอย่าเฉไปอุ้ยไปแตกที่ปูโอเคลูกไม่เป็นไรค่ะเออสนุกมากเลยเอ็มค่ะบายเล่นเพื่อความสนุกนะทุกคนนะถ้าอยากได้ตุ๊กตาซื้อเอาค่ะทุกคนปะเราไปทางนี้20บาทเนี่ยชุดละ20บาทเอาป่ะเอามั้ยเอานะอย่าให้น้องไอ้ว่าตักเยลลี่นะคะทุกคนนะ39บาทนะคะขีดละ39มันจะมีด้านนู้นด้วยนะลูกสวัสดีค่ะพี่เนี่ยสวัสดีค่ะได้อะไรคะพี่เนี่ยได้อะไรเยอะเลยอ่ะได้ไหมคะอืมเจอพี่เบียร์นะคะเจ้าของร้านน้ำผึ้งนะนี่น้ำผึ้งเจ้าอร่อยอยู่โลตัสวาลินนะคะใช่เพิ่งมาใช่ไหมคะเพิ่งเข้ามาอันนี้วันที่2วันนี้วันมาทางในวันนี้ออกติดใจยังเดินไม่ทั่วงานใหญ่วันที่3แล้วค่ะพี่วันแรกเดินโซนนู้นนะคะวันที่2เดินตรงกลางวันที่3ก็เดินมาเดินโซนนี้ค่ะกินข้าวอิ่มแล้วค่ะเอียค่ะโชคดีค่ะพี่ค่ะปังปังค่ะเอียค่ะค่ะฝากร้านด้วยนะคะอยู่โลตัสวาลินนะคะน้ำผึ้งนะคะอร่อยเลยอ่ะเอาอะไรลูกเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรอีกคะอ่ะเลือกเลยค่ะเอาอย่างละชิ้นหนูจะกินอันไหนหนูเลือกเอาเลยด้านนู้นก็มีลูกพ่อฝากดูหน่อยนะคะพ่อเอาอันไหนอีกลูกโอเคค่ะเอาหลวงมาในเพิ่นโอ้ยเยอะมากทุกคนเยลลี่ปีโป้กรอบอันนี้ตักเองขีดละ39บาทนะคะน้องเอวากำลังแบบขมักขม้นเลยตอนนี้นะฮะของแท้เลยนะจ๊ะตักได้ลงได้จ๊ะโอ้โหคนเยอะมากทุกคนเขาขายอะไรอ่ะกระแมเอามาอันนี้โอ้โหเนี่ยขายแบบน่าอร่อยมากกระแมเขาย้อยกระแมแม่เกดค่ะทุกคนนะ3ชิ้น100นี่เลยค่ะเอามั้ยอ่ะลองค่ะอันไหนแนะนำคะนี่ครับกะทิกะทิแล้วค่ะกะทิแล้วก็มีใบเตยค่ะเอาอะไรเอาอีกอันนึงค่ะอะไรคะทุเรียนอ่ะค่ะทุเรียนจิ๋วไม้ละ3บาทนะคะโอ้มาจากเมืองกระบี่เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราสแกนจ่ายนะคะแกนบ้านพี่ค่ะพมงมีเฮียโอเป็ดย่างนะคะเผื่อใครอยากกินเป็ดย่างนะคะมามุงมามีก็แวะมาได้แถวๆใกล้หน้าเวทีเสียงดังมากนะมีหมอรำให้ดูด้วยนะคะทุกคนทางโน้นเราออกด้านนี้นะเราเดินเหนื่อยๆเรามารีแลกตรงหน้าเวทีได้นะคะตรงโซนหมอรำตรงหน้าคณะเกษตรเลยนะคะทุกคนนะคะโอ้น้องเอวาก็เรียกอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะได้เยลลี่แล้วถูกใจแล้วนะคะชอบมากเหรอเจี๊ยวเราเดี๋ยวอันนี้มีโซนหมอรำมาแดนๆได้นะคะทุกคนนะคะงานเกษตรมีทุกปีนะคะช่วงเดือนกุมภาสามารถมาชมได้เลยนะคะเราแดนได้ค่ะแดนได้ทางนี้จะเป็นเครื่องสีข้าวนะคะอันนี้อะไรเอ่ยเครื่องบดหญ้าเหรอนี่ค่ะจะมีเครื่องบดหญ้าเครื่องบดหญ้าเหรอคะพี่โอ้ค่ะแบบดีแบบบดหญ้าให้อาหารสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถมาอุดหนุนได้นะคะอยู่ร้านเกษตรรวมทุกอย่างโซฟาก็มีนะคะนี่เลย990อ๋อผ่อน990นะทุกคนผ่อนเริ่มต้น990บาทอุ๊ยอันเล็กๆนู่นทางโน้นวันนี้เราเดินเข้ามาโซนจัดนิทรรศการต่างๆนะคะของกรมวิชาการเกษตรของอะไรต่างๆเนาะกรมประมงนะคะทางด้านหลังทางโน้นก็มีเหมือนกันนะคะกรมชลประทานอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถไปเดินชมนิทรรศการได้ย่านนี้ก็จะเงียบเหงาหน่อยๆนะคะไม่ใช่ดิเงียบสงบต้องพูดอย่างนั้นนะคะแต่เงียบสงบมาพักผ่อนหย่อนใจได้เลยนะคะแล้วก็จะมีนิทรรศการด้านนี้นะคะอันนี้เรามาค่ำแล้วก็จะเริ่มปิดกันแล้วนะคะแล้วก็จะมีโซนดอกไม้ต่างๆทางโน้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันตอนนี้นะคะเราเดินไปถึงโซนถ่ายรูปนะคะทุกคน
อันนี้ก็จะเป็นเหมือนสนามหญ้ามีดอกไม้มีอะไรต่างๆให้เราถ่ายรูปได้นะคะสวยๆเก๋ๆเลยนะคะคนก็เยอะนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปชมนะคะทางโน้นกล้องดูดาวแล้วก็จะมีกล้องดูดวงจันทร์ดูดาวด้วยนะคะอยากไปดูอีกอยากไปดูอีกนี่เราขึ้นถ่ายรูปตรงนี้ได้วันนี้ไม่มีคนโทษนะคะไปค่ะชีวิตต้องการสัตว์นี่เลยเรามาถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้ได้วันนั่งตรงนี้บ้างนะตรงนี้เราหงายหลังลงไปนะลูกคุณเดียก สูงเลย จะพาปู่ไปส่องดวงดาวกับดวงจันทร์นะคะทุกคนนะอยู่ตรงสนามแบบเห็นชัดมากนะคะเดี๋ยวไปส่องดูอันนี้จะส่องดวงดาวใช่ใช่ค่ะใช่ใครเป็นหมาป่าลูกไปว่าเปล่าดูเลยที่ไหนไปไปพาปู่ไปส่องไปนุ่นอันนี้ดวงดาวอันนั้นดวงจันทร์นุ่นต่อคิวลูกได้นี่นี่ต่อคิวตรงนี้ลูกให้ดวงจันทร์นะได้ค่ะเดี๋ยวเข้าคิวกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกึ่งกลางงานเลยนะคะก็จะเป็นแบบเป็นสวนแล้วก็จะมีดอกไม้มีอะไรต่างๆมีกิจกรรมต่างๆก็คือให้ทุกคนแบบมารวมตัวกันตรงนี้นะคะก็จะมีขี่ม้ามีดูควายนะคะทุกคนควายงามควายงามกำลังฮิตนะคะนะคะแล้วก็มาส่องพระจันทร์ดวงดาวนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องให้เอวาดูค่ะน้องเอวาดูมีกล้องส่องดวงจันทร์ด้วยนะคะทุกคนเห็นแบบผิวดวงจันทร์แบบชัดๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาดูนะคะพาคุณปู่มาดูด้วยนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นปู่ไม่เคยเห็นปู่เคยส่องไหมถามปู่สิปู่เคยส่องไหมคะปู่เคยส่องไหมไม่เคยปู่บอกไม่เคยนะคะเดี๋ยวเราต้องพาปู่มานี่นะวิทยาศาสตร์น้อยนี่นักจุดน้อยพรุ่งนี้มาได้นะว้ายดูดวงจันทร์นะนี่เดิมอย่าไปจับแรงนะให้แรงจับแรงนะดูพระจันทร์ก่อนเดี๋ยวไปขี่ม้าให้ปูขี่ม้านะมาลูกมามาดูค่ะพี่กระต่ายไหมไม่จับเลยไม่จับเลนกล้องนะลูกเห็นไหมหูเห็นแต่เมื่อวานมันก็ใหญ่กว่ารออ่ะลองส่องดีเห็นชัดไหมเห็นชัดเวอร์เลยให้กล้องดูด้วยให้กล้องดูด้วยเห็นไหมอ่ะเห็นเห็นไหมไม่เห็นโอ้นี่ชัดลูกวันนี้มันแอบเบี้ยวๆนิดนึงนะใช่ไหมคะลองเป่าพี่หน่อยน่าจะมีคนอุ้ยสวยมากเด้งสุดยอดเลยอ่ะกล้องเห็นไหมให้กล้องดูหน่อยให้กล้องดูหน่อยอุ้ยเกือบเห็นน่ะไม่เห็นอ่ะพ่อลองส่องแบบชัดมากพ่อแบบยืนบนผิวได้เลยอย่าโดนอย่ามืออย่าโดนนะพ่อมันจะเคลื่อนเห็นไหมคะพ่อหลับตาข้างนึงลุ้นแบบบูเนี่ยถ่ายเลยพ่อไม่ต้องเอาใกล้ชิดมากครับพ่อเห็นไหมคะเห็นไหมครับพ่อเห็นแล้วขี่ม้าหน่อยค่ะตัวเท่าไหร่คะ40บาทครับ40บาทคุณสแกนจ่ายได้ไหมสแกนจ่ายได้ครับผมครับสแกนจ่ายครับผมดูใบลูกป่ะดูใบนะดูใบให้น้องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขี่ได้ไหมคะเอา2ตัวค่ะ80บาทเป็น80บาทปู่ด้วยนะคะได้ครับเอาปู่นั่งกับหลานปู่นั่งได้ใช่ไหมคะกับหลานโอเคค่ะถ้างั้นเป็นเท่าไหร่คะพี่โอเคค่ะเป็นหนักหรือเปล่าหนักไปนี่แป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะค่ะนี่ปู่ขี่ม้ากับเอวาเลยโอ้โหเปิดประสบการณ์ครั้งแรกไหมเนี่ยพ่อหรือพ่อเคยขี่แล้วปู่โอ้โหเข้าบอยเลยอ๋อแอปหนึ่งนะลูกนี่ๆนะนี่ๆนะเอวาแกเหรอคะเอาไปแล้วไปแล้วโอ้โหโคตรเท่โอ้ขี่ม้าขี่ม้าปู่กับหลานปู่กับหลานเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงป้ายเกษตรตรงนั้นมานะทุกคนโอ้ปู่กับหลานขี่ม้าว้าวแต่ว่าอีไม่กล้าขี่เราเดินใกล้มันได้มันจะดีดเราไหมทุกคนนั่นหลังดูโอ้ขาม้าแบบแข็งแรงมากนะคะอ๋อนี่ไงพี่เขามาถ่ายพามาถ่ายตรงนี้โอ้พร้อมแสงด้วยแสงดีแสงดีโอ้เท่มากขอถ่ายหน่อยค่ะโอ้โห
อันนี้ขี่ม้าถ่ายรูปนะคะคนละ40บาทค่ะอันนี้2คน80นะคะปู่ขึ้นด้วยนะทุกคนโอ้แบบว่าดีมากเลยนะคะมีกิจกรรมให้เราได้แบบว่าร่วมแบบว่าสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอีไม่ขึ้นนะให้ปู่ขึ้นกับน้องเอวาขึ้นนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกว่ามีอะไรแบบน่าตื่นเต้นอีกนะคะสุดยอดไหมลูกตกเหวเลยเหรอเหมือนตกเหวเลยเหรอเหรอยืนดีๆค่ะเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปให้ทุกคนคะนี่มีสวนดอกไม้ด้วยนะคะโอ้ดอกมุ้งโอ้ตา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 ถลายถลายตาโอ้วิ่งแรงไปลูกนี่ลูกดอกไม้สวยๆเลยทุกคนแล้วก็มีดอกทานตะวันด้านนู้นนะคะก็แนะนำน้องมาแบบช่วงกลางวันก็น่าจะดีเพราะแสงดีมาตอนค่ำก็จะไม่มีแสงแล้วแต่ว่าเขาก็ติดสปอตไลท์อะไรให้เราแบบเต็มที่เหมือนกันนะคะเราสามารถเข้าไปถ่ายแบบข้างในได้นะคะเดี๋ยวเข้าไปถ่ายกันนี่เลยเราก็ถ่ายเข้าไปในร่องแบบนี้สวยๆนะคะเก๋ๆหอก็หาพันยาวแบบนี้ไปปลูกโอ้ยาวมากหาพันยาวแบบนี้ไปปลูกบวบยาวมากจนมันเหี่ยวแล้วตอนนี้แบบยาวแบบตูดเลยโอ้ข้างในอะไรนะฟักไหมข้างในโอ้ยาวมากแกงลูกเดียวโอ้แกงลูกเดียวก็พอพ่อบอกนะคะแบบยาวใหญ่มากอันนี้ฟักไหมคะอันนี้ฟักทุกคนนี่ลูกใหญ่ๆเขาก็จะทำแบบเป็นอุโมงค์แบบนี้มันจะหล่นใส่หัวเราไหมอ่ะอู้ใหญ่มากโอ้สุดยอดเลยมาเที่ยวได้นะคะพี่ๆนะก็จะมีพืชพันธุ์อะไรต่างๆที่แบบแปลกๆเยอะนะคะก็มาได้ทุกปีนะคะปีนี้ไม่ทันปีหน้ามาได้นะอุ๊ยอันนี้มีแบบเป็นนี้แบบนี้ด้วยตาข้างนี่แบบนี้ด้วยนะคะ PMC ดูมันมีแบบเอ็นๆด้วยมันตลกดีอ่ะทุกคนธรรมชาติสร้างมันมานะทุกคนนะหรือเขาตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยนะตลกอ่ะคุณนู่นนู่นนู่นทางนู้นทางนู้นตากล้องยิ้มละตากล้องยิ้มเต้น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 เหรอเต้นเหรอตาดีตาดีทางนู้นตาดีนี่ไงอุ้ยนี่ไงนี่ไงเนาะโอ้มันเป็นแบบว่ามีเอ็นเอ็นแบบนี้เลยนะทุกคนเนี่ยนะใหญ่มากนะคะโอ้ยโอ้ค่ะเนี่ยสวนสัตว์ปิดแล้วมืดตื้อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าโซนนี้เขาจะเอาสัตว์มาโชว์นะคะมีหมีขอมีหมูนั้นเลยมาดูมีหลายสัตว์มากนะคะมาเดี๋ยวเราเข้าโซนนี้ป่ะเดี๋ยวจะเป็นโซนแบบสัตว์นะคะนี่มีหมูมีไก่ดำขนกลับด้วยนะหนุ่นเท่เท่เท่ค่ะป้อนนมต้องบริจาคตรงนี้ให้นมหมูให้นมหมูให้นมลูกหมูนะคะแบบน่ารักอยากจับมันอยากจับมันไปจับกับน้องได้ลูกเนี่ยลองไปลูบได้ค่ะไปลูบจับได้ค่ะนั่นแหละมันกินนมมันหิวนมโอ้มันหิวโหยมากโอ้มันกินไม่อั้นเนี่ยมันเป็นหมูเลยเนาะมันกินไม่อั้นนะมันเป็นหมูมันไม่รู้จักอิ่มนะป้าเดี๋ยวเราเดินไปหมูมันอ้วนป้อนได้ลูกหยิบป้อนได้เลยถ้าจะป้อนแบแบที่อยู่ร้านปิ้งแบน้องเอวาบอกนะคะปิ้งแบอยู่แยกน้องตะโพนแบบน่ารักอ่ะมันเป็นสัตว์เทพเจ้านะเทพเจ้าแบแบบน่ารักต้องเอาไปชนซะหน่อยตัวแล้วเป็นแสนไปเนี่ยมีหลายฟาร์มอันนี้อาจารย์สินชัยฟาร์มอันนี้ขวัญใจรักญาติตัวจริงไก่ชนอันนี้ไก่ชนขายแล้วด้วยนะขายแล้วอยากได้ตัวนี้ไม่ได้นะขายแล้วค่ะเอวาดูน้องหมาเอาเอวานี่ไงนี่ไงลูกดูเฉยก็ได้นี่ดูน้องหมานะคะมีน้องหมาด้วยทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะโกลเด้นโกลเด้นแบบน่ารักมากเลยค่ะนั่งถ่ายรูปได้นะคะนี่เลยค่ะเผื่อใครอยากถ่ายรูปด้วยนะคะแบบน่ารักป่ะลูกห้าอย่างได้น้ำส้มปั่นทุกคนนี่เลยค่ะขายด้วยกันตั้งแต่สมัยอยู่ตลาดมอนะคะก่อนโควิดขายดีมากตอนนี้มีที่หน้ามอก็เลยในมอไม่มีตลาดแล้วเดี๋ยวสแกนจ่ายก่อนค่ะ
หิวน้ำเปล่าด้วยค่ะน้ำส้มปั่นกินิดนะคะเพื่อนขายของด้วยกันนะคะน่ารักมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกลับเดี๋ยวต้นไม้พ่อบอกว่าไม่เอาแล้วพ่อบอกแค่นี้ก็พอที่เกียรติไปดูแลพ่อบอกเราก็ซื้อจัดหนักเลยนะแล้วก็ให้พ่อดูเราไม่ได้ดูเนี่ยยังไงวันนี้ก็ฝากพี่ FC กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะวันนี้มาพาพี่ๆมาเที่ยวงานเกษตรอีสานใต้ที่มออุบลนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคนเยอะมากนะคะทั้งโอ้เราต้องผ่านโซนต้นไม้อีกรอบนึงกำลังจะปิดคลิปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปผ่านโซนต้นไม้ก่อนยังไงก็ฝากกดติดตามเนาะพี่เนาะไปถึงแสนกดติดตามค่ะไปเดี๋ยวเราไปซื้ออีกก็จะซื้ออะไรใช่นะคะจะเป็นในส่วนหัวของค่ะนี่ค่ะสำหรับเมนูเกี๊ยวกุ้งสับนะคะแล้วก็จุ๊กเลือกเอาได้เลยเอาหวานหวานพ่อเอากล่องไหนคะเลือกเอ็มเลือกเอาเลือกสวยค่ะ101นะคะพี่180 20ก็มีนะเริ่มต้นที่20บาท80 100แล้วก็150ลูกใหญ่ๆ150ก็ลูกใหญ่ทุกคนหนุนเจอพี่อีกแล้วเนี่ยเราซื้ออะไรไปในรอบที่แล้วซื้อองุ่นวันนี้ก็มาซื้ออีกค่ะพี่ซื้ออีกร้านเดี๋ยวมีลมเดินไม่ได้นั่งรถเข็นของเต็มค่ะป่ะค่ะอะโวคาโดยังไม่เคยซื้อเนี่ยพ่อเอาอะโวคาโดอีกไหมคะพ่อสตอมั้ยคะพ่อปลูกอยู่ไร่พอดีเลยลองดูมั้ยคะต้นเท่าไหร่คะสตอ80บาท80บาทเอามั้ยคะพ่อลองมั้ยสตอเห็นมั้ยพ่อต้องมาไปดูแลพ่อบอกเป็นโซนแบบว่าต้นไม้นะคะยาวๆไปเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมก็มีนิดหน่อยมาด้านนี้ก็คือจะมีแบบไม้ผลไม้อะไรต่างๆแบบเยอะมากเผื่อใครจะปลูกซื้อไปปลูกเนาะไปทำสวนอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อได้เลยนะคะเอ๊นะเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็เป่าที่ FC กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะอีพามาที่เอางานเกษตรอีสานใต้แล้วนะคะแบบสนุกตื่นเต้นมากของเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวปีหน้ามาอีกนะคะทุกคนเออค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็รอติดตามได้เลยวันนี้ไม่ได้ขับรถทีวีมานะคะขับรถกระบะมาเพราะว่ากลัวใส่ของไม่ได้ตอนแรกกะว่าพ่อจะซื้อเยอะเราก็เลยเอากระบะมานะคะพ่อไม่ซื้อเลยค่ะพ่อซื้อมาเมล็ดค่ะเราซื้อเป็นต้นนี่ค่ะเอาใจใครแก้วปาก PFC กดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายค่ะไว้ที่แชร์ซับสไครต์ค่ะเอวาบ๊ายบาย